วิตแล้วก็ลืมรักลืมใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาทุกข์ยากไม่เหมือนกันครับหลับตาลงนึกถึงหน้าของหญิงคนหนึ่งตอนนี้ใจของท่านมานั่งอยู่ข้างหน้าของเราหลับตาหญิงคนหนึ่งเอามือมาลูบที่ศีรษะของเราลูบตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกลูกลูกเป็นเด็กดีนะลูกลูกพ่อแม่ให้กับลูกก็คือวิชาความรู้ส่งให้ลูกนะมาเรียนหนังสือพ่อแม่จะบอกลูกว่าพ่อกับแม่ไม่มีเงินทองจะบอกให้จนตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาความรู้เป็นผู้มือเอาไว้ใช้ยึดถือไว้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเต้าเรื่อยไปนั้นอย่าหายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายเจ้าสบายพ่อกับแม่ก็ชื่นใจแม่อยากฝากความหวังให้ลูกคิดแค่สามสิบสามประการจะได้ไหมอย่ามีกิจหวังให้เจ้าเฝ้ารับใช้อย่าป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวพ่อกับแม่วายรับดับชีวาหวังลูกยาเฝ้าปิดตาเวลาตาตอนมีกิจการงานเราเคยช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่ไหมอย่างใดที่พ่อแม่ลำบากอยากที่จะขอความช่วยเหลือพวกเราเราจะบอกกับท่านว่าเดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนเดี๋ยวเที่ยวกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวดูทีวีก่อนแต่พ่อกับแม่เคยปฏิเสธวันที่แม่เกิดขึ้นมาแม่ไม่เคยปฏิเสธความเจ็บปวดวันที่เลือดของแม่หลั่งลงมาแม่ไม่เคยร้องว่าเกิดมาทำไมแม่ยอมเจ็บปวดเพื่อที่จะให้ลูกนั้นมีชีวิตรอดหรือกระทั่งบางครั้งแม่อาจจะเสียชีวิตเพื่อให้ลูกนั้นมีชีวิตเพื่อเราหลายๆคนไม่มีพ่อไม่มีแม่บางคนไม่เคยเห็นหน้าแม่เนื่องจากว่าแม่นั้นเสียชีวิตตอนที่ให้กำเนิดเกิดเราเพราะฉะนั้นแล้วอย่างใดที่ท่านมีจิตการงานให้เรานั้นถือว่าความสุขความสบายใจงานของพ่องานของแม่นั้นที่ใหญ่แม่ช่องนี้มีความหมายมีพระคุณมากมายหลายสถานแม่เป็นได้หลายสิ่งหลายประการแม่เป็นธนาคารเป็นตั้งโรงเป็นรักษาแม่เป็นผู้ให้กำเนิดเกิดทุกข์นะแม่เป็นผู้ให้ที่เบิกบานที่อาศัยแม่เป็นผู้ให้ความอิ่มบุญใจแม่เป็นผู้ให้อะไรด้วยใจด้วยหัวข้อตัวชีวิตครั้งใดที่เราเจ็บป่วยครั้งใดที่เราไม่สบายใครเล่าคอยดูแลเราขึ้นกับเกิดหลับตาขึ้นกับของคุณพ่อคุณแม่นึกถึงวันที่ท่านพ่อเรามามอบมาเป็นลมหนึ่ง